ะครับก็คือองค์การนะครับก็คือเป็นพระฤาษีนะครับเป็นของเก่าโบราณเลยนะครับแล้วก็พระนารายณ์พระอิศวรนะครับก็คือตามโบราณที่ทำเนี่ยก็คือองค์การเนี่ยทำจากหนังเสือนะครับแล้วก็สองฝั่งเนี่ยคือพระนารายณ์กับพระอิศวรได้ทำจากหนังโคตายพายหนังโคตายพายก็คือหนังที่ออกลูกวัวที่ออกลูกตายของกลมหรือวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายนะครับและพิธีกรรมในการสร้างเนี่ยก็จะต้องคนที่ทำเนี่ยที่เป็นช่างนะครับก็คือจะต้องถือศีลแปดนะครับแล้วก็มีเครื่องกำหนดนะครับแล้วก็ผู้ทุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ตอกให้เสร็จภายใน1วันต่อ1ตัวนะครับต้องทำให้เสร็จเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดช่างทำให้เสร็จจะมีอาเพศมีอาการตาบ้าฟางหรือตาบอดหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรนะครับดังนั้นเราจึงสังเกตว่าหนังครูจะตัวไม่ใหญ่นะตัวเรียกเป็นตัวนะครับหนังครูจะตัวไม่ใหญ่เพราะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวดังนั้นจึงต้องเล็กลงกว่าที่เราจะใช้กระแดงนะครับตัวที่ใช้กระแดงเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมีที่มาและที่ไปที่แน่นอนและถือเป็นขนบธรรมเนียมของการแสดงหนังใหญ่ครับและอย่างหนึ่งคือที่เราต้องเอาหนังเก่ามาไว้บูชาครูแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะไม่มีการสร้างครูสามตัวนี้ใหม่เพราะว่าเรื่องด้วยหนังเสือเป็นสัตว์สงวนนะแล้ววัวตายพานเนี่ยเราก็หาค่อนข้างยากยังไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือช่างที่จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการที่จะตอกได้วันนึงเสร็จหรือว่าจะทำเป็นพิธีกรรมก็ค่อนข้างยากดังนั้นเราจึงใช้ธรรมเนียมนิยมแบบโบราณของเราซึ่งเอาหนังเก่าเนี่ยมาทำพิธีตลอดนะครับดังนั้นจึงจะเห็นว่าทำลุกมากแต่เราก็ต้องใช้ตรงนี้อยู่ก็ถือว่ายิ่งเก่ายิ่งขลังมีคุณค่าอย่างน้อยมีคุณค่าทางจิตใจไม่ใช่หมายความว่าของใหม่มันจะดีเสมอไปนะคะต่อ